สวัสดีครับแฟนเพจสำนักข่าวไทยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะครับนำคุณผู้ชมมาติดตามก่อนเกมนะครับบรรยากาศระหว่างทีมชาติไทยกับบราซิลนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีกรอบไฟนอลนะครับเดี๋ยวจะแข่งขันในเวลาประมาณ 20:30 วันนี้นะครับไปดูบรรยากาศกันนะครับนี่ครับบรรดาแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยนะครับก็เดินทางมาที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกันมากมายทีเดียวนะครับรอที่จะเข้าไปภายในบริเวณสนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะครับซึ่งวันนี้ทีมนักตบลูกยางสาวไทยของเราครับมีโปรแกรมที่จะลงสนามพบกับทีมชาติบราซิลนะครับซึ่งบราซิลนะครับล่าสุดก็ขึ้นไปรั้งอันดับ1ของโลกเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากจบสนามที่3นะครับก็ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมนะครับแข่งมา12นัดไม่แพ้เลยนะครับชนะรวดนะครับส่วนทีมชาติไทยของเราก็ได้สิทธิ์เข้ารอบไฟนอลในฐานะเจ้าภาพนะครับวันนี้ก็จะลงแข่งขันในเวลา 20:30 นะครับซึ่งบรรยากาศแฟนๆวอลเลย์บอลที่มารอติดตามเชียร์กันที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากนี่จำนวนมากทีเดียวครับดูครับโอ้โหบรรยากาศคึกคักมากครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็มาลุ้นแล้วก็ให้กำลังใจนักตบลูกยางสาวไทยกันนะครับเพราะว่าวันนี้แม้ว่าเราจะเป็นรองนะครับแต่ว่าก็เชื่อเหลือเกินว่าบรรดานักตบสาวไทยก็จะสู้สุดใจทีเดียวครับในเกมนี้ครับนี่ฮะบรรดาแฟนวอลเลย์บอลก็รอนะครับที่จะเข้าไปภายในบริเวณสนามนะครับซึ่งยังไม่เปิดให้เข้าไปนะครับตั๋วนะครับหน้าสนามไม่มีจำหน่ายนะครับแล้วก็ตั๋วส่วนใหญ่ที่ซื้อมาเนี่ยก็จะซื้อผ่านออนไลน์นะครับราคาสูงสุดก็คือตั๋ว VIP ราคา 4,000 บาทนะครับรองลงมาก็ 2,800 ราคา 900 600และราคาต่ำสุดคือ300บาทนะครับก็แฟนๆวอลเลย์บอลบอกว่าซื้อมาจากออนไลน์นะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่สังเกตเห็นที่บริเวณด้านหน้าก็มีการจำหน่ายตั๋วผีอยู่เหมือนกันนะครับราคาเนี่ยอัพขึ้นไปสูงถึง 2-3 เท่ากันเลยทีเดียวนะครับก็เชื่อว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่สนุกแน่นอนนะครับในการแข่งรอบไฟนอล8ทีมสุดท้ายครับซึ่งนักตบลูกยางสาวไทยที่ปัจจุบันเนี่ยหล่นไปอยู่อันดับที่14ของโลกนะครับหลังจากจบใน3สนามของ VNL Nations League ในฤดูกาลนี้นะครับส่วนบราซิลครับชนะรวด12นัดนะครับพวกเขาเนี่ยขึ้นไปเป็นอันดับที่1ของโลกเรียบร้อยแล้วนะครับจากการจัดอันดับล่าสุดนะครับก็แน่นอนครับบราซิลก็นำมาโดยกาบี้ครับนักตบลูกยางสาวที่เป็นซุปเปอร์สตาร์ของทีมนะครับส่วนทีมชาติไทยของเรานะครับก็ยังนำมาโดยบุ๋มบิ๋มครับชัชชุออนโมกศรีนะครับมีน้องแนนทัดดาวนึกแจ้งนะครับกัปตันทีมชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนะครับตัวเซตเตอร์นะครับแล้วก็บีมครับพิมพิชยากกรำนะครับรวมทั้งเพียวอัชรพรคงยศด้วยนะครับที่เป็นบรรยากาศแล้วก็สีสันนะครับที่จะเชียร์แล้วก็ลุ้นให้นักตบลูกยางสาวไทยของเราเนี่ยทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับในการเจอกับทีมชาติบราซิลซึ่งต้องบอกว่าหนักแน่นอนครับเกมนี้แต่เชื่อว่าพวกเธอจะสู้สุดใจนะครับแล้วก็ทำผลงานประทับใจแฟนๆวอลเลย์บอลนะครับที่ตามมาลุ้นและเชียร์นะครับเดี๋ยวอีกประมาณไม่น่าจะเกิน 10-15 นาทีนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ก็จะปล่อยให้แฟนๆวอลเลย์บอลเนี่ยเข้าไปภายในอินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะครับเพราะว่าโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยจะเริ่มในเวลาประมาณ 20:30 นาทีนะครับตอนนี้แฟนๆวอลเลย์บอลที่มีบัตรแล้วก็มีตั๋วเนี่ยรอคิวกันนะครับที่จะเข้าไปภายในบริเวณสนามครับไปดูบรรยากาศรวมๆกันประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ในช่วงของการแข่งขันนะครับถ้าหากว่ามีโอกาสนะครับก็จะมาถ่ายภาพบรรยากาศให้แฟนๆเพจของสำนักข่าวไทยได้ติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดูครับนี่แฟนๆมารอกันตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วนะครับตอนนี้ก็รอที่จะเข้าไปเชียร์นักตบลูกยางสาวไทยกันนะครับเกมจะพบกับบราซิลครับในรอบ8ทีมสุดท้ายหรือว่ารอบไฟนอลนะครับของวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก2024ครับ